เทศบาลเขตอุดมศักดิ์เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคตลาดออนไลน์ดันยอดขายให้ปังนายไพโรจน์มาลกุลณ อยุธยานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านอาชีพหลักสูตรเทคนิคการตลาดออนไลน์ดันยอดขายให้ปังณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนสมาชิกกลุ่มอาชีพประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน70คนการดำเนินโครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนของเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566มีกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะด้านตลาดออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มทางการค้าต่างๆช่องทางการขายในโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อขายสินค้าหรือนำเสนอบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนายไพโรจน์มาลกุลณ อยุธยาได้กล่าวว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะด้านการตลาดออนไลน์การจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มทางการค้าต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายในโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียได้ในโลกยุคปัจจุบันนิราศทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน